ดูสดฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับชุดเศรษฐีนาคามูลค่า 1,590 บาททุกสัปดาห์และเสื้อละครมณีนาคาทุกวันติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากหนามกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้ฉันยังคงหายใจเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นมาทำไมผมว่าฉันปอกแอปเปิ้ลให้กินอยู่เนี่ยเอาผมทำให้ดีกว่าท่าทางจะไม่ได้กินนะได้ดูแลเธอได้รักเธอ
ไม่หายดีอย่าเพิ่งขยับตัวมากนะครับคุณภาคีแต่ผมอยู่ที่นี่มา3อาทิตย์แล้วนะครับหมอนี่ตอนนี้ผมก็รู้สึกแข็งแรงมากแล้วด้วยหมอเห็นกล้ามผมไหมแน่นปักแข็งโป๊กนี่กับหมอยังจะทำเป็นเล่นอีกนะอ้าวคุณนี่ไม่เชื่อคุณลองจับดูสินะหมอครับผมขอกลับบ้านวันนี้เลยนะครับหมอถ้าคุณจะกลับนะหมอก็คงห้ามอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่ต้องรับปากหมอนะครับว่าต้องไม่รีบกลับไปทำงานหมออนุญาตเฉพาะกลับไปพักฟื้นที่บ้านเท่านั้นนะครับหมอขอตัวก่อนนะครับทำไมคุณดื้อแบบนี้นะภาคีตีให้เลยคุณจะให้ผมอยู่นิ่งๆแบบนี้ได้ยังไงครับตอนนี้เตะท่านมันยังไม่ถูกจับเท่ากับว่าไอ้ทิศมันยังไม่ปลอดภัยผมอยากรีบออกไปจัดการจับไอ้เตะทัดกับพวกให้หมดก่อนนะครับจริงด้วยค่ะทำไมฉันลืมคิดถึงเรื่องอาร์ตี้ไปสนิทเลยผมส่งลูกน้องไปเฝ้าหน้าบ้านไอ้ทิศตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วโชคดีที่ยังไม่เกิดเหตุร้ายอะไรรู้แบบนี้แล้วอยากให้ผมนอนเล่นอยู่ที่นี่อยู่ไหมครับนางแววนางแววทำหูทนลมไม่ได้ยินก็แววไม่ได้ยินจริงๆนี่คะคุณนุ่มก็มัวแต่เดินลอยหน้าลอยตาสิจะได้ยินอะไรล่ะแหมจริงๆนะแล้วนี่ถือถุงอะไรจะเอาไปให้ใครฮะเดี๋ยวค่ะทำไมให้แววตอบคำถามในก่อนค่ะคุณนุ่มก็พอดีร้านเวดดิ้งเขาส่งชุดแต่งงานมาให้คุณมณีค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคุณทิศอ่ะสั่งให้คุณมณีลองอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ไซส์ตรงไหนไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วลองไปตั้งนานแล้วค่ะนานมากครั้งเนี้ยคงได้แต่งกันแน่ๆนะคะส่งมาแล้วเราเนี่ยนะชอบยุ่งเรื่องเจ้าหน่อยนะจริงๆเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้คุณมณีเองนี่ก็มีเหรอโอ้ยคุณแพ้แล้วเกมอะไรของคุณเนี่ยคุณทิศฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยใครกระพริบตาก่อนแพ้เกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะตอนเด็กๆคุณรู้ไหมเวลาที่เราจ้องตาใครนานๆมันทำให้เราสามารถอ่านใจคนที่เรากำลังจ้องตาอยู่ได้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่นี่คุณอ่านใจฉันออกจริงเหรอออกสิงั้นบอกมาคุณกำลังตกหลุมรักผมดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากหนามกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือมันแกก็รีบแต่งเถอะรู้ไหมว่าดุดเขารอเจ้าบ่าวของเขามานานมากแล้วนะเว้ยอาร์ตี้พูดอะไรก็ไม่รู้เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบThank you.
คุณนุ่มค่ะอุ่มสิบุ้มป้าขอโทษค่ะคุณพิษป้าคิดว่าคุณมณีอยู่ในห้องคนเดียวไม่คิดว่าคุณจะอยู่ด้วยมีอะไรเหรอคะป้านุ่มร้านชุดแต่งงานนะคะเขาส่งชุดมาให้คุณมณีลองอีกครั้งหนึ่งเผื่อต้องแก้ไขค่ะผมเป็นคนสั่งให้เขามาส่งเองแหละแต่ฉันงั้นเดี๋ยวป้าช่วยนะคะช่วยใส่ให้เองลองเถอะค่ะคุณมณีแววอยากเห็นคุณมณีใส่ชุดเจ้าสาวคงสวยหน้าดูเลยค่ะคุณไปลองชุดก่อนนะเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยผมนัดจิตรกรเขามาวาดรูปเราสองคนเราจะได้มีภาพวาดเอาไว้ใช้ในงานแต่งงานผมว่ามันคงแปลกนะงานแต่งของเราสองคนแต่ไม่มีรูปเราสองคนเลยอะแล้วคุณทิดกับคุณมณีไม่ถ่ายพรีเวดดิ้งเลยล่ะคะนี่แววคุณมณีเธอเป็นนาคจะถ่ายรูปติดได้ยังไงแล้วอ๋อให้หนูค่ะไปไหมคะคุณมณีเดี๋ยวป้าไปช่วยใส่ให้ค่ะคุณนุ่มถือนะคะเธอถือค่ะแบบนี้สิคะคุณมณีเป็นนาคต้องเป็นนางบาดาลถึงจะถูกปากก็ไม่ดีเลยนะพูดจาอะไรมันระวังหน่อยใครก็ได้ยินเข้าจะว่าแกบ้าขอโทษค่ะคุณนุ่มร้องไห้ทำไมคะอิจฉาคุณมณีเหรอคะแล้วแววปากนี่จริงๆฉันอยากจิกจริงๆเลยไม่ชลจิตกำนันนักน่าจะอยู่ข้างในแต่ตอนนี้มีตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดเวลาเลยนะครับคุณเตชทัศน์ไอ้ตำรวจที่เป็นเพื่อนกับชลทิศเนี่ยมันออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับใช่ครับมันมาที่บ้านเออเฝ้ามันอยู่ที่นั่นแหละได้ครับอะไรวะพวกมันเล่นให้ตำรวจคอยเฝ้าพวกมันตลอดเวลาอยู่จะเข้าไปจับพวกหน้ามันได้ยังไงวะนี่เองเฮ้ยนึกออกแล้วแกมีวิชากำบังตนเนี่ยแกใช้วิชากำบังตนเข้าไปสิวะป้าหนเข้าไปนะมันไม่ยากหรอกถ้าจะไปจับตัวมันออกมาโดยไม่มีใครเห็นน่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช้วิธีนี้ใช้วิธีไหนก็ได้ผมจะลองเสี่ยงดูแต่ที่เป็นกังวลก็คือมันมีนาคโอปติกะตนนั้นคอยช่วยอยู่เฮ้ยพาหนฉันน่าเชื่อมั่นในวิชาอาคมของแกนะว่าแกเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนึกถึงความสำเร็จของงานเราสิวะสำเร็จเมื่อไหร่รวยกันเมื่อนั้นพาหน
จะบ้าเหรออาร์ตี้กับปานีเขาเสียสมาธิหันมาก็รูปไม่สวยกันพอดีก็คอแห้งหิวนะรับน้ำอะไรดีคะคุณดุจจันทร์คุณภาคีหรือว่าจะรับกาแฟคะคุณเอาอะไรผมขอน้ำเปล่าครับค่ะฉันก็น้ำเปล่าค่ะได้ค่ะหัวเราะอะไรขำอะไรไปเอาน้ำเปล่ามาเออเร็วๆค่ะค่ะค่ะเราขอพักนึงนะครับนี่ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ะว่าแต่คนที่โดนตามฆ่าอย่างแกเนี่ยยังมีเวลามาหวานแหววยี่กว่าเอาจริงนะเว้ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันจะคิดเนี่ยก็คือเรื่องของการแต่งงานกับมณีแต่งก่อนตายดีกว่าตายแล้วไม่ได้แต่งนะเว้ยไม่เอานะคุณทิพย์ไม่พูดแบบนี้สิแกนี่มันจริงๆเลยนะไอ้ทิพย์ว่าแต่แกก็รีบแต่งเถอะรู้ไหมว่าดุดเขารอเจ้าบ่าวของเขามานานมากแล้วนะเว้ยจริงไหมดุดอาร์ตี้พูดอะไรก็ไม่รู้มาค่ะไหนดูสิทำไมกระโปรงมันยับๆอย่างนี้เดี๋ยวหนูช่วยจับดีกว่าสวยมากเลยนะครับโอเคไอ้ขี้แกดูแลดุดให้ดีนะเว้ยรู้แล้วนะยังไงให้เขาว่าต่อเดี๋ยวดูจะไม่เสร็จก็ได้ขโมยมณีนาคาจากมณีไป1ดวงทำให้เขามีมณีนาคาอยู่ที่ตัวถึง5ดวงยายแกก็ไม่สามารถสู้หรือทำอะไรนินรัตได้เลยอย่างนั้นหรอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันฉันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอให้ศาลอนุมัติหมายจับยังไงเตะท้ามันก็ไม่รอดแน่กฎหมายยังพอจัดการกับพวกมนุษย์ได้นะเว้ยแต่นินรัตนี่สินินรัตเขาเป็นนาคแล้วฉันก็คิดไม่ออกด้วยว่าจะหาวิธีไหนไปต่อสู้กับเขาแล้วยายแกยายแกก็เป็นนาคเหมือนกันน่าจะพอมีอิทธิฤทธิ์ที่จะไปต่อสู้กับนินรัตได้นะแกเข้าใจมันก็ถูกแล้วแหละแต่แกรู้ไหมว่ามณีนาคามีความสำคัญกับพวกนาคมากแค่ไหนและตอนนี้นินรัตเนี่ยเขาก็ขโมยมณีนาคาจากมณีไป1ดวงทำให้เขามีมณีนาคาอยู่ที่ตัวถึง5ดวงเขาก็เลยมีอิทธิฤทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่ายายของฉันแล้วก็พวกนาคทั่วไปมณีนาคามันคืออะไรวะมณีนาคาคือดวงแก้วที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรคล้ายๆกับพลังชีวิตที่มีความวิเศษมากๆอะไรประมาณนั้นที่หมายความว่ายายแกก็ไม่สามารถสู้หรือทำอะไรนินรัตได้เลยอย่างนั้นหรอฉันคิดว่ายายหมายความอย่างนั้นแหละฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะมณีสำหรับเรื่องไม่ดีทั้งหมดที่เคยทำเอาไว้ฉันก็ต้องขอโทษคนดุดด้วยเหมือนกันค่ะเธอไม่โกรธฉันแล้วนะมณีคุณหนุดคะ
ต่อจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะได้สิต่อไปนี้ถ้ามณีมีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกได้เลยนะดุดเต็มใจแล้วก็พร้อมเสมอผลไม้ค่ะขอบคุณค่ะป้านุ่มจริงๆแล้วเนี่ยดูต้องขอบคุณมณีด้วยซ้ำนะเรื่องอะไรหรอคะก็ถ้าไม่มีมณีเนี่ยดูก็คงตามตื้อสร้างความรำคาญให้อาร์ตี้ไปเรื่อยไม่ยอมรับความจริงแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้เปิดใจให้กับผู้ชายดีๆอย่างคุณภาคีไม่จริงหรอกค่ะทุกคนมีพรหมลิขิตที่ถูกกำหนดมาถ้าหากว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงถึงไม่มีฉันยังไงคุณก็ต้องได้รักกันอยู่ดีพระวรกายแข็งแรงดีแล้วหรือเจ้าคะเจ้านางข้ารู้สึกว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติดีแล้วสมาธิจิตของข้าก็กลับมาควบคุมได้เหมือนเดิมถ้าเยี่ยงนั้นเราไปจัดการฆ่านางมณีเนตรกันดีกว่าไหมเจ้าคะเจ้านางตอนนี้มันมีรำพานาคีคอยช่วยอยู่จักทำการสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบรำพานาคีเนี่ยหรือเจ้าคะที่จะสู้อิทธิฤทธิ์เจ้านางได้จะเกรงกลัวไปทำไมแล้วเจ้าคะนี่เจ้าคิดว่าข้ากลัวรำพานาคีอย่างนั้นหรือเปล่าผิดไปแล้วเจ้าคะเปล่าพูดจาไม่ดีขอเจ้านางอย่าปวดพอได้แล้วที่ข้าต้องรีบจัดการกับรำพานาคีเพราะข้าแค่เกรงว่ารำพานาคีมันจะเอาเรื่องของข้าไปฟ้องกับเจ้าพี่มุจรินข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าพี่ต้องโกรธแล้วก็เกลียดข้าไปมากกว่านี้หมายความว่าเจ้านางจะฆ่าทั้งรำพานาคีและนางมณีเนตรหรือเจ้าคะไม่ใช่แค่นั้นหรอกอิชบาแต่ข้าจะทำให้มนุษย์หนุ่มที่นางมณีเนตรมันหลงรักต้องเจ็บปวดเจียนตายก่อนที่มันจะลงนรกไปกับนางมณีเนตรยังไงเล่าอะไรกันนายทิศอยู่บ้านยังหอบงานมาทำอีกนี่บ้างานขนาดนี้ระวังจะไม่มีเวลาดูแลว่าที่ภรรยานะทำเป็นพูดดีไปเวลาแกกลับบ้านเนี่ยแกเคยเลิกเป็นตำรวจบ้างปะฮะเห็นโทรศัพท์เข้ามาทีไรเนี่ยรีบวิ่งแนบไปจับคนร้ายทุกครั้งอ่ะนี่ฉันก็แค่แปลกใจนี่หว่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทเดียวกันคนหนึ่งบ้างานแทบตายแต่อีกคนหนึ่งออกไปช้อปปิ้งได้ทุกวี่ทุกวันโอ๊ยว่าฉันงอมืองอเท้างั้นเหรอเดี๋ยวเถอะพี่ทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยผมจับติดคุกนะคุณเฮ้ยคุกอะไรวะคุกหัวใจไงพอเลยไม่คุยด้วยแล้วเพี้ยนกันทั้งคู่เลยแล้วมณีล่ะคะฝึกทำอาหารอยู่ในครัวเฮ้ยเห็นไหมคุณเป็นภรรยาที่ดีเนี่ยต้องแบบนี้มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนคุณรีบเข้าไปฝึกทำอาหารคุณมณีสิจะได้เก่งๆไม่เอาหรอกเจอไฟเนี่ยหน้าร้อนผิวก็เสียหมดอยากกินอะไรไหนๆก็เข้าแอปกดสั่งง่ายกว่าต้องเยอะอร่อยด้วยไม่จริงหรอกคุณต่อให้ร้านก็ทำอร่อยแค่ไหนนะก็ไม่สุขใจเท่าได้ชิมฝีมือภรรยาตัวเองหรอกจริงนะดุดข้อนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะก็แหละถ้าฉันทำเนี่ยคุณต้องทานให้หมดนะถ้าไม่หมดแล้วน่าดุ
ี่เธอทำคนเดียวป้านุ่มแววไม่มีใครช่วยเลยเหรอนี่ไงตัวช่วยทำอาหารของฉันเองมีแต่ผักทั้งนั้นเลยอ่ะนี่พวกเธอกินแต่ผักกันหรอมณีเปล่าหรอกพวกหน้ากับอิ่มทิพย์จริงๆแล้วพวกเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในเมื่อฉันอยากจะมาอยู่บนโลกมนุษย์ฉันก็อยากจะทำอะไรให้เป็นปกติเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันแล้วก็ฉันจะได้อยู่กับคุณทิพย์ได้ก็เลยเลือกที่จะกินอาหารอย่างมนุษย์เขาทำกันแต่ว่าฉันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะกินมังสวิรัตแทนดุดชื่นชมในความทุ่มเทของเธอมากเลยนะมณีเธอเนี่ยทั้งยอมทนกับความลำบากแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตต้องมากมายแถมเธอเนี่ยยังต้องเจอคนทำร้ายเธออยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าเป็นดุดเนี่ยนะก็คงหนีกลับไปนานละอาร์ตี้เนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะที่มีผู้หญิงอย่างเธอมารักอ่ะคุณดุดเองก็มีอะไรดีๆในตัวตั้งเยอะเลยนะคะถ้าคุณดุดไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีคุณพาคีคงไม่ตกหลุมรักหรอกมาเดี๋ยวดุดช่วยทำดีกว่าแต่วันนี้ต้องบอกด้วยนะว่าต้องทำยังไงบ้างได้สิคะเดี๋ยวจะสอนหั่นมะเขือเทศก่อนเนาะได้เลยค่ะก็เราจะหั่นทีละครึ่งก่อนเธออยากฟังไหมฉันมีอะไรอยากจะบอกที่เธอเคยถามเฝ้าถามกันด้วยมามันคือสิ่งไหนที่ทำให้หัวใจฉันมีค่าตลอดเวลาคือสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำเผอใส่ซอสเยอะไปหน่อยอะค่ะอ๋อผักคะน้านี่ดูดเป็นคนปรุงเองเหรอครับใช่ค่ะนอกนั้นอย่างอื่นเนี่ยมันนี่เขาเป็นคนทำเหรอเป็นไงครับพอจะทานได้ไหมครับฝีมือว่าที่ภรรยานะครับโอ้โหหน้าตามีความสุขนี่คุณห้ามคายออกมาเชียวนะดูดบอกแล้วไงคะว่าถ้าดูดทำให้กินเนี่ยก็ต้องกินให้หมดหลับปากไปแล้วด้วยเลยอร่อยดีครับผมชอบกินเค็มแบบนี้แหละคุณรู้ได้ไงเนี่ยขอโทษครับนาย
ได้ครับฉันต้องไปละวันอาทิตย์พอดีผู้กำกับโทรมาตามให้ไปหาด่วนคุณจะกลับกับผมไหมครับหยุดมากับคุณก็ต้องกลับกับคุณสิคะถามแปลกขอตัวก่อนนะเว้ยเดี๋ยวก่อนเอาภาชนะกลับไปคิดด้วยสิอย่าให้เด็กขอให้อร่อยดีครับเอาไว้ให้ไอทีกินละกันเฮ้ยไปด้วยไปแล้ววะขอตัวนะคะ thank you มากเพื่อนไม่เอากลับจริงอ่ะเนี่ยคู่นี้นี่ดูเหมาะสมกันเลยนะคะแล้วคู่เราล่ะไปส่งคุณดุดก่อนไหมคะขึ้นเหรอครับคืออะไรขึ้นมานี่มนุษย์ที่ทำร้ายมานี่เนตหนีลงบันไดไปแล้วอยากให้มันปลอดภัยก็พานางนาคตัวนั้นออกมาให้ข้า
ทำอะไรเขาเลยตาเทพตาเทพตาเทไม่ว่าจะยากแค่ไหนข้าหนังนาคินรัตแก้แค่นี้กับสดายุนาคนินรัตมาที่นี่แล้วให้มันรู้ไปว่ามันจะสู้ทุตจำแรงที่เราสร้างขึ้นมาได้ข้าเป็นข้าที่จะเป็นคนฆ่าพวกเจ้าให้ตายทรมานคิดจะใช้ครุฑหยุดนาคอย่างนั้นหรือกล้าก่อกรรมเยี่ยงนั้นเชียวหรือฆ่าผู้คนมากมายโปรดเมตตาช่วยเหลือมณีแน่และหลานชายของข้าให้พ้นจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิดเพียงครองมนุษย์ผู้นี้ยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเจ้ามีความสุขกับชะตาชีวิตเยี่ยงนี้หรือวันหนึ่งเจ้าพี่จะเข้าใจด้วยตัวพระองค์เองเจ้าค่ะ